ตูอยากเห็นฟุตบอลไทยไปทางไหนอ่ะโอ้จริงๆอยากเห็นฟุตบอลไทยอยู่กับเซนนะครับดีสุดเลยคำจำกัดความที่ว่าตู้ดูบอลไทยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับประสิทธิ์หมายเลข2ครับนี่คือปรัชนีหมายเลข2ครับคุณเป้คุณก่อนเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข2ครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ผมว่าสัก24แล้วครับ24ปีคำตอบแรกของคุณครับใครก่อนดีครับสายสืบ24น่าจะน้อยไป30ที่30ขึ้นว้าย31อ่ะคุณเอกคิดบอก31แอร์ว่าแค่20ไปปลายสำหรับแอร์นะคะ27ค่ะแอร์บอก27ครับหมอฤทธิ์ล่ะ20ปลายเหมือนกัน209หมอฤทธิ์บอก29มาถึงความหวังของเราแจ็คจะรู้คนเนี้ยนะครับคือตอนนี้เขากำลังมาแรงเรื่องเกี่ยวกับการใช่ใช่เราก็เลยติดตามเขาก็ดูอยู่แล้วก็อย่างนึงคือผมเลยมองว่าเขาเนี่ยเป็นถ้าสมมติคนที่ทำเพจเนี้ยมานานเนี่ยเขาต้องมีประสบการณ์เรื่องกับฟุตบอลมานานนี่เขาเพิ่งเริ่มมาถ้าการว่าเพิ่งเริ่มเนี่ยแสดงว่าอายุเขาอาจจะยังไม่เยอะมากผมก็รู้สึกน่าจะประมาณเลขที่ผมทายไปข้อที่แล้วเนี่ยคือ28ผมขอย้ำเหมือนเดิม28ครับพี่เชื่อผม28พี่28มันต้องออกบ้างแหละจริงเดี๋ยวคุณเป้คุณกรคุณมีอยู่4ตัวช่วยเหลืออยู่เพลงคนดัง close up ความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีท่านนี้ไหมครับผมไม่ใช้แล้วครับไม่ใช้ครับเอาล่ะถ้าไม่ใช้15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่24ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ28ตอนกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก24ปีเป็น29ค่ะ29ปีมาลุ้นกันปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ29ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับโอ้สวัสดีครับ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 ขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมตูเต้ภูริพัฒน์วงรัตนเพชรครับจากเพจแล้วก็ช่องตูดูบอลไทยครับคุณตูเต้เอาละคุณตูเต้อายุเท่าไหร่บอกหน่อย28ปีครับไม่ต้องแอคไม่ได้แอคแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องคุณบอลไม่เคยพลาดคุณบอลกับตัวสัตว์แต่เขาชื่อนั้นจริงๆผมไม่คุณไม่รู้จักด้วยซ้ำโหพิกพูดไอ้หยอกเล่นทำไมไม่รู้จักเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลนี่คุณแจ็คนี่เขาได้จริงๆเขาพลาดนี่คือแบบโอ้โหโป๊ะโป๊ะโป๊ะปะคนแชร์เขาอะเอาล่ะตูดูบอลไทยคือก็ตอนนี้เป็นเพจแล้วก็เป็นช่อง YouTube ครับของตูเต้ใช่ครับก็คือชื่อเราตูและดูบอลไทยใช่ครับต้องบอกเลยว่าฟุตบอลไทยเสน่ห์ที่ตูเห็นนี่คืออะไรจริงๆผมว่าเสน่ห์ของมันคือมันเรื่องของความแบบใกล้ตัวมากกว่าคือเวลาหลายๆคนในที่นี้หรือว่าคุณผู้ชมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความแบบอินกับฟุตบอลต่างประเทศแต่มันไม่ได้รู้สึกใกล้ตัวฟุตบอลไทยมันจะมีความใกล้ตัวเราเจอนักฟุตบอลได้เราไปชมที่สนามได้มันมีความท้องถิ่นได้ทุกจังหวัดมีฟุตบอลให้ทุกคนได้ดูหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีเสน่ห์ตรงนั้นมากกว่าแล้วก็บวกกับผมว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับฟุตบอลมันก็มากกว่าฟุตบอลแล้วอย่างหลายๆคนก็จะเห็นว่านักฟุตบอลก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเซเลบริตี้มีผู้ติดตามเยอะอะไรเงี้ยเป็นพรีเซนเตอร์มีความเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วตูอยากเห็นฟุตบอลไทยไปทางไหนอ่ะโอ้จริงๆอยากเห็นฟุตบอลไทยอยู่กับเซนนะครับดีสุดเลยถ้าสมมติผู้บอลไทยอยู่กับเซนมีพี่แจ็คมีหมอฤทธิ์เนี่ยมีพี่เอ็กกี้มีพี่แอร์เฉียบไหมฮะเฉียบครับสุดยอดเลย very good จังเลยก็คือเราอยากเห็นฟุตบอลมันเอนเตอร์เทนมากขึ้นใช่ผมอยากเห็นสีสันของมันแล้วก็คือจริงๆฟุตบอลทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นแค่90นาทีในสนามแล้วครับใครที่ยังไม่เคยไปดูก็อยากให้ลองไปดูครับจริงๆฟุตบอลไทยมันอยู่ใกล้ตัวลองไปดูจริงๆมันก็เหมือนการซื้อตั๋วหนังไปดูสักเรื่องนึงแต่นี่มันคุณจะได้เห็นกองเชียร์คุณจะได้เห็นสปิริตที่มันเอาจริงในยุคที่มันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอนาล็อกแล้วมันยังทําให้เรารู้สึกเอนจอยได้เนี่ยผมว่าฟุตบอลเป็นสิ่งที่น่าสนใจเอาล่ะแล้วความฝันของคุณในแง่ของ
วงการฟุตบอลคุณอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นเหมือนพิธีกรแล้วก็ผู้บรรยายกีฬาน่าจะเป็นอย่างนั้นครับซึ่งผมก็เป็นความฝันนั้นเช่นกันเป็นนักพากย์พอจะรับสักคนไหมฮะก็ต้องเดี๋ยวต้องมาคุยกันอย่างนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันรายละเอียดแบบนี้เอาละยังไงวันนี้อยากให้ตูเต้ฝากเพจสักนิดครับผมก็นอกจากฝากเพจFacebook YouTube ตูดูบอลไทยนะครับก็จริงๆอยากส่งข้อความนี้ถึงคุณผู้ชมหลายๆคนว่าใครที่ยังไม่เคยลองเปิดใจดูฟุตบอลไทยนะครับก็ลืมภาพเก่าๆไปจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เฉยๆหรือว่ารุนแรงเหมือนสมัยก่อนแล้วมันมีความทันสมัยมีแฟชั่นมีเอนเตอร์เทนเมนต์รอคุณอยู่นะครับแล้วหวังว่าวันนึงเราจะได้ไปเจอที่สนามฟุตบอลนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณตูเต้มากนะครับตูดูบอลไทยครับขอบคุณมากครับอยากซักซาTNSEขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซาTNSEถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซาTNSEใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซาTNSEก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีSentiwi ya, ya, Sentiwi ya, Sentiwi ya, ya.